เอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาปลาแบบใหญ่คือมีแค่2จูมเนาะ2ดอกครับผมปลาค่ะดอกแฝดด้วยเนาะค่ะเห็นละโง่ขาวครับผมขาวจั๊วเลยตรงนี้ดอกนึงครับผมข้างทางเลยครับผมไม่มีใครเห็นเนาะนี่อุ้ยดอกแฝดด้วยเนาะค่ะปลาค่ะมากๆเอาเห็ดพึ่งแมงขาลายเด้อพี่น้องปลาเห็ดพึ่งแมงขาลายเด้อ2ดอกครับผมดอกกำลังสวยเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมโจโลของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่4แล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าเลาะหาเห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็หมานสารพัดเห็ดพึ่งครับผมแต่ว่าที่ส่วนหลายจะเป็นเห็ดพึ่งข้าวขาคนครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มาเร็วหน่อยนะครับทุกคนมาถึงป่าประมาณ4:30บ่าวไทยก็มาเริ่มเปิดคลิปประมาณกี่โมงแล้วประมาณ4:30ครับผมก็เริ่มสว่างแล้วเลยเปิดคลิปไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดพึ่งหรือเปล่าหาเห็ดพึ่งข้าวเสร็จก็จะไปรอหาเห็ดพึ่งแดงชีจอครับผมไปครับเห็ดพึ่งข้าวครับผมดอกแรกของวันวันนี้สาวเปียกับบ่าวไทยมาเร็วหน่อยเนาะมาเร็วมากครับผมวันนี้มาถึงป่าตั้งแต่4:00กว่าเนาะค่ะเพราะว่าสาวเปียก็เพื่อนขอมาด้วยเนาะดอกเนาะพาน้องบินกับน้องส้มมาด้วยครับวันนี้บินกับส้มอยากมาด้วยค่ะเพราะว่าส้มมีทำงานบ่ายเนาะสาวเปียเลยพามาเร็วค่ะ2ดอกครับผมมีแต่ดอกขาตันๆเลยเนาะค่ะกำลังขึ้นใหม่เนาะป๊าดดูดอกนี้แม่ทุกคนสวยมากเลยเนาะดอกสมบูรณ์เนาะดอกนี้มีดอกอ๋อดอกแฝดป่ะนี่ป๊าดกี่ดอกครับเปีย3-4ดอกค่ะมาดอกนี้เมื่อวานแถวนี้เราเก็บมีแต่ดอกจุ่มๆเล็กๆเนาะดอกเล็กๆก็ยังหลายอยู่เนาะสาวเปียยังมีอยู่ค่ะแต่เมื่อวานตอนบ่าวไทยกับสาวเปียกลับนี่เขามากันแตกกันมาอื้ออ่าอยู่เนาะขนมาเคลียร์เต็มเลยค่ะหมดแล้วป่ะเดี๋ยวสักครั้งดูเด้อทุกคนว่า ว่ากว่าจะเช้าบ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานหรือเปล่าเห็ดค่อยๆเก็บเด้อมองไม่ทันกล้องตอนดึกมีดอกใหญ่ดอกนึงครับผมดอกนึงครับผมดอกงามดีเนาะมีสาวเปียจักอยู่ไหนมาเนี่ย2ดอกครับผมก็ยังมีแต่ดอกสวยๆเนาะสาวเปียค่ะนะครับเดี๋ยวจะกล้าหน่อยมาคราวเดียวเองแป๊บเดียวเนาะดอกนึงครับผมดอกนี้คือมางามคักเนาะสมบูรณ์ขนาดค่ะดอกนึงครับผมเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาเท่ากำปั้นเลยเนาะดอกเท่ากำปั้นสาวเปียเลยเด้อนี่เห็นแล้วงูขาวเนาะปลาแบบใหญ่คือมีแค่2จูมเนาะออกไม่หมู่ใหญ่เนาะสองดอกครับผมดอกแฝดด้วยเนาะค่ะเป็นหมู่เลยเนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ยิ่งเป็นเงาเลยบ่สาวเปียอ๋อเป็นเงาเลยอ่างามขนาดเด้อเห็ดพึ่งข้าวขาขนเนาะ
ดอกแบบงามโอ้แฝดสามเลยเนาะค่ะดอกสมบูรณ์ดีครับเห็นละโง่ขาวครับผมขาวจั๊วเลยตรงนี้ซาเปียบอกหน่อยว่ามันจะต่างกับเห็ดละโง่หินยังไงถ้าเห็ดละโง่หินเขาจะไม่มีขึ้นมาแบบนี้ค่ะขาเขาจะเป็นกลมๆเขาจะไม่มีถุงแบบนี้ดูง่ายเนาะเขาจะไม่มีถุงห่อขาเห็ดละโง่ขาวก็เห็ดละโง่หินดูง่ายเนาะเห็ดละโง่หินเขาจะเป็นกลมๆเลยเขาจะไม่มีแบบขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็ดพึ่งข้าวครับผมตะกร้าซาเปียกิ่งเมื่อวานก็มาเก็บตรงนี้เนาะสาวเปียค่ะป้าดค่ะคือไปออกอย่างอยู่ในรูนั้นล่ะป้าดดูขาสมบูรณ์ขนาดขนาดอีกดอกนึงเลยนะสาวเปียเห็นอยู่ป้าดดูขาออกในรูเนาะค่ะโอ้ออกยังไงนอกเนี่ยลกกันลกครับผมค่อยๆออกด้วยดอกมันจะขาดดอกนี้ออกแบบนอนเลยค่ะเห็ดง่วงเด้อทุกคนไม่ได้เห็ดพึ่งข้าวเห็ดง่วงนี่ค่ะสองดอกโอ้ยเนาะน้ำเตยออกก็ไปออกอยู่ในดอกลกเนาะต่อเปียค่ะอุ้ยเห็ดแถวนี้ดอกสมบูรณ์ดีเนาะขายาวขนาดดอกนึงครับผมข้างทางเลยครับผมไม่มีใครเห็นเนาะเห็ดพึ่งแดงครับผมคือมีดอกเดียวแล้วเนาะปาดขาบางยาวกลัวดอกเล็กวนกลับมาหาที่เดิมเนาะตอนแรกมาตอนดึกครับผมไม่เห็นทุกดอกแล้วครับมาตอนดึกดอกเล็กดอกน้อยก็ยังเหลือหลายเนาะสาวเปียวันนี้ค่ะนั่นนี่อุ้ยดอกแฝดด้วยเนาะค่ะปลาแบบมามดอกสมบูรณ์ดีขนาดสองดอกครับผมดอกหนาดีเนาะจะโดนแมลงกินดอกสวยปลาดอกแบบใหญ่สมบูรณ์ขนาดพรุ่งนี้ก็จะยังได้เก็บอยู่นะสาวเปียค่ะแต่ว่าจะเล็มเนาะมดคือหลายแท้เนาะขาก็อยู่กับไม้ทับเลยปาดขายาวมากเลยสาวเปียโอ้ขาคือมาโคตรเขียวใช่ไหมเอาเห็ดพึ่งแดงขาลายเด้อพี่น้องป๊าดเห็ดพึ่งแดงขาลายเด้อดอกใหญ่งามขนาดเลยครับดูดิเหมือนเห็ดพึ่งหน้าหอยเนาะสาวเปียอีก3ดอกครับผมโอ้มันจะดอกสวยๆเลยเนาะโอ้ใบไม้บางดอกละคำเลยเนาะเห็ดพึ่งหวานนะครับพึ่งแดงชีครับผมดอกสมบูรณ์มากเลยบ่าวไทยกับสาวเปียได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูยอดได้ยอดหมานเลยทุกคนเอามาหน่อยสาวเปียตะกะดูเด้อทุกคนเต็มมาเลยตะกะนี้เห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งแดง
นี่2ดอกครับผมดอกกำลังสวยเนาะมาไม่ทันเขาเนาะเขาเก็บดอกใหญ่ไปหมดดอกขาวอ้วนแท้ปอดขาแบบอ้วนเลยค่ะพึ่งข้าวขาก่อนครับผม วันนี้เห็ดที่ได้ตอนนี้ก็จะมีเห็ดพึ่งแดงเนาะสาวเปียพึ่งแดงชีพึ่งแดงขาลายแล้วก็พึ่งข้าวครับผมเห็ดพึ่งหวานก็ได้เนาะปอดคือเหลือตาคนได้เนาะสาวเปียโอ้โหงามขนาดเด้อพี่น้องเห็ดพึ่งข้าวนี่อีหลีได้ทุกคนเด้อออเดอร์เท่าไหร่มีเห็ดเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะสาวเปียออเดอร์หลายโอ้ขายาวด้วยนี่ก็เปลี่ยนนุ่งก็แต่ขาจะสั้นๆเห็ดพึ่งจับเต่าครับผมหรือเห็ดพึ่งอีตันปาดขาอ้วนดีขนาดเนาะเห็ดพึ่งอีตันครับผมกี่ดอกนะสาวเปียตรงนี้มี3ค่ะปาดดอกงามๆเลยเนาะดอกพอดีคำนะเด้อพี่น้องดอกเล็กๆเขาก็ยังมีอยู่ด้วยเวลากินก็เคี้ยวกรุบๆนะแบบงามเลยเนาะเห็นเป็นไงจันค่ะไหนดอกนึงโอ้ยอยู่ใต้นู้นเลยสาวเปียคือมองเห็นเนาะตาดีครับดอกดำปีอยู่ทุกคนเลยสองมาเห็นพอดีค่ะดอกนึงครับผมเห็นตึงข้าวโดนแมลงกินได้ครึ่งนึงเลยค่ะขาหายดอกใหญ่ครับผมโดนแมลงกินปาดดอกสมบูรณ์เด้อทุกคนนี่ดอกยังหนาดีอยู่เด้อเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียเมื่อนี้ครับผมหมานมากครับผมวันนี้สารพัดเห็ดพึ่งเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งข้าวขาขนครับผมนี่เอาตะกร้าใหญ่มาและเกือบครึ่งตาอยู่ครับผมเลยก้นตะกร้ามาหลายเติบอยู่ตะกร้านี้ก็ตะกร้าน้อยครับผมตะกร้าโปรดปานเห็ดที่ได้วันนี้ก็จะมีเห็ดพึ่งข้าวขาขนนะครับเห็ดพึ่งนิจจ์หรือเห็ดพึ่งตับเต่านะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดพึ่งแดงชีหรือเห็ดพึ่งแดงน้อยนะครับทุกคนแต่ว่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับก็เก็บเลยเห็ดพึ่งหวานก็ได้ครับผมเห็ดพึ่งแดงขาลายก็ได้เห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินครับผมมาสารพัดเห็ดพึ่งเลยวันนี้ก็มีแต่สวยๆแล้วครับเห็ดวันนี้พรุ่งนี้มาก็น่าจะได้เล็มเหมือนเดิมครับแต่ว่าพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะหาทั้งเห็ดละโง่ทั้งเห็ดพึ่งข้าวแล้วก็เห็ดพึ่งแดงเลยครับเพราะว่าเห็ดก็กำลังออกใหม่แต่ว่ายังไม่ทันออกหลายเท่าไหร่บ่าวไทยก็จะเล็มพอได้คลิปเนี่ยนะครับทุกคนพอได้คลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันก็ถือว่าหมานมากครับวันนี้ฝนก็ตกไปครับทุกคนตกติดต่อกันหลายวันอยู่แต่ว่ากำลังมีแดดครับผมว่าอีก 3-4 วันนี่มีลุ้นเห็ดละโง่ขึ้นแบบว่าคักๆครับผมเห็ดพึ่งรวมเห็ดดินอีกจอคักเพราะว่าแดดกำลังมีครับผมช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกติดต่อกันหลายวันครับแต่ว่าฝนตกอย่างเดียวไม่มีแดดครับผมก็อย่างว่าครับเห็ดเป็นเชื้อราพอมีฝนแต่ว่าไม่มีแดดก็ออกลำบากครับเห็ดถ้าว่ามีฝนด้วยมีแดดด้วยนั่นแหละครับทุกคนแบบอย่างช่วงเห็ดออกอยู่แล้วนะครับเห็ดออกแบบเยอะๆอยู่แล้วทีนี้ถ้าฝนตกลงมาสักวัน2วันแล้วแดดเปียงๆแบบร้อนอบอ้าวเนี่ยครับทุกคนเห็ดก็จะคักครับผมเอาละครับทุกคนคลิปในวันนี้ก็จะมาจะประมาณนี้ครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ถือว่าหมานมากมายหมานพอสมควรครับผมเอาละครับคลิปผมวันนี้ก็มีคลิปของวันที่4นะครับทุกคนเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียมาวันนี้ก็จะเป็นป่าชนะครับผมพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอพุทธลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ